ถาเข้าครัวเรียนวิชาแม่สีเรือนจากคุณแม่เตรียมพร้อมทำหน้าที่ภรรยาเกรซนรินทร์รำแก้บนหลังคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์เวิลด์2019บรรยากาศสุดฟินรีวิวบันเทิงมิดแอนด์กรีดกับละครแก้วกลางดงติดตามพร้อมข่าวอื่นๆกับพิธีกรจอยชลทิชาได้ในรีวิวบันเทิงวันนี้สวัสดีค่ะจอยชลทิชานมสุพลนะคะมาอยู่ดูแลกันเวลาเดิมแบบนี้นะคะบ่าย 4:25 นาทีนะคะทางช่อง28กับรีวิวบันเทิงค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะว่าที่เจ้าสาวคนสวยน้องมิวนิฐานี่ตอนนี้เขาเข้าคอร์สเป็นว่าที่เจ้าสาวได้ถึงขนาดไหนไปติดตามข่าวได้เลยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเธอก็ได้มาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะว่าตอนนี้ได้เลิกงานแต่งมาแล้ว2วันแต่ยังไม่ลงตัวว่าเป็นวันไหนค่ะซึ่งเพื่อนๆแก๊งเฟอร์บี้ก็น่ารักนะคะต่างล็อกคิวรอเตรียมมาเป็นเจ้าสาวกันแล้วส่วนในเรื่องที่คุณแม่ปูเนี่ยกังวลเรื่องความเป็นแม่สีเรือนในตัวของลูกสาวมิวบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยแฟนหนุ่มก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็อยากจะทำให้เป็นก็มีไปเข้าคอร์สเรียนกับคุณแม่แล้วเรียนการปลอกผลไม้นะคะแล้วก็ฝึกทำเมนูง่ายๆเพิ่มเติมไปด้วยไปฟังเสียงของน้องมิวกันค่ะก็มิวล็อกตัวทุกท่านไว้แล้วค่ะตรงนั้นเริ่มเตรียมแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังดูฤกษ์อยู่ค่ะเหมือนแบบตอนนี้ได้เริ่มมา2ฤกษ์อะไรเงี้ยก็กำลังเวทอยู่ว่าจะเอาช่วงไหนดีที่มันแบบลงตัวหลายๆด้านนะคะก็แอบห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็มีความตั้งใจค่ะว่าเราก็จะแบบเรียนรู้อะไรพวกด้านพวกเนี้ยเรียนกับคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบให้สอนบ้างเขาไม่เรียนเลยเขาแบบแต่ว่ามิวอยากจะทำให้ไงมิวอยากจะทำแบบอยากจะทำเป็นอะไรเงี้ยค่ะว่ามันก็เป็นคุณสมบัติที่เราควรจะต้องทำเป็นติดไม้ติดมือไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับสาวมิวด้วยกันละกันนะคะให้แต่งงานแล้วก็เป็นแม่สีเรือนได้ทันท่วงทีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสาวที่เราอยากจะแสดงความยินดีด้วยมากๆอีกหนึ่งคู่นะคะที่เพิ่งมั่นกันไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากับน้องเมทัลค่ะแล้วก็พี่ดงปกรณ์ลามเป็นพิธีมั่นแบบไทยนะคะมาเผยความรู้สึกครั้งแรกแล้วล่ะค่ะโดยเธอบอกว่าบรรยากาศงานมั่นนะคะเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็ในงานเนี่ยมีแต่ครอบครัวญาติสนิทนะคะประมาณ40คนค่ะซึ่งเธอเองก็ตื่นเต้นในช่วงที่ต้องนั่งทำพิธีส่วนสินสอดก็มีเป็นรถเบนซ์ค่ะตามที่พี่โดมได้ลงไปใน IG นะคะแล้วก็ยังมีเงินสดทองคำที่ดินตามประเพณีค่ะส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสนะคะตอนนี้ทั้งคู่ยังลังเลกันอยู่ไปฟังเสียงของเมทัลกันค่ะอบอุ่นมากค่ะแล้วก็มีแต่ญาติสนิทเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่างานจะเป็นยังไงเราเลยรู้สึกเลยว่าเราสบายใจเพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นญาติเราแล้วก็ทุกคนเข้าใจในความไม่เพอร์เฟกต์ที่เพอร์เฟกต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจโมเมนต์ที่ได้กราบผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ท่านได้อวยพรทั้งคุณแม่พี่โดมแล้วก็คุณแม่เราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูกับแม่จะเป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะหนูจะไม่ค่อยได้กราบแม่ก็จะซึ้งตรงนั้นแล้วก็ซึ้งตรงที่คุณแม่ร้องไห้เพราะว่าคุณแม่แบบเลี้ยงเรามาเหนื่อยมากเขายกนิ้วแบบอย่างนี้เลย yeah. แล้วก็มีแบบตกหัวตึ๊กตึ๊กพี่โดมอะคะเหมือนร้องซึมซึมค่ะคือด้วยความที่วันนั้นอะมันมีแต่ญาติแล้วเหมือนบรรยากาศมันอบอุ่นมากมันเลยไม่ได้เกิดความตื่นเต้นที่แบบเป็นความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยค่ะวันที่17นี้คือตื่นเต้นเพราะว่าทุกอย่างเราจะลอยเรียงเป็นโชว์แล้วเป็นการร้องเพลงแต่เราจะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็ประหนึ่งคอนเสิร์ตเลยเราก็จะเต้นร้องสุดฤทธิ์ค่ะสนุกสนานมีเพลงไฮไลท์ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ต่างๆแล้วให้เราติดตามหลังจากนี้นะคะทั้งคู่จะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสค่ะในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ในธีม Beyond the Stars ค่ะโดยภายในงานก็จะมีการร้อยเรียงออกมาเป็นโชว์ประหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีการไลฟ์สดให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยล่ะค่ะโอ้โหต้องถือว่าเป็นงานแต่งเป็นธีมใหม่เลยทีเดียวนะคะที่มีการไลฟ์สดมีเป็นเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวยังไงก็อย่าลืมติดตามให้ดีแล้วก็ขออวยพรทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะนี่ก็รอเหมือนกันค่ะรอได้วิวากันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคู่ของพี่วูดี้แล้วก็แฟนหนุ่มนอกวงการคุณโอ๊ตค่ะ
หลังจากทั้งคู่นะคะได้ลั่นระฆังวิวาอย่างเรียบง่ายไปเมื่อปี2557นะคะที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อก่อนหน้านี้ไปแล้วค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพี่วูดดี้ค่ะก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานๆลงใน Instagram ค่ะซึ่งเป็นภาพที่บินไปถ่ายทำกันถึงที่นิวยอร์กโดยทั้งคู่นะคะตั้งใจจะใช้ภาพนี้ในงานแต่งงานอีกครั้งค่ะในวันที่พรบ.คู่ชีวิตผ่านการรับรองและจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยพี่วูดดี้นะคะก็ได้เขียนแคปชั่นเผยความรู้สึกว่านี่คือเซตภาพพรีเวดดิ้งที่มีค่ากับเรามากๆกว่าจะได้มาก็ทั้งเขินแล้วก็ต้องอาศัยความกล้ากลางไทม์สแควร์นะคะแต่ก็แลกมาซึ่งภาพที่ทรงพลังและสื่อถึงความเท่าเทียมกันนะคะซึ่งเราก็อยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าเราหวังว่าเราจะใช้ภาพเซตนี้เนี่ยในวันที่พรบ.คู่ชีวิตผ่านและเราจะได้แต่งงานกันอีกครั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการนะคะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความรักของทั้งคู่เป็นจำนวนมากค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของสาวสวยกันดีกว่านะคะน้องเกรซค่ะเมื่อวานนี้ไปรำแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากคว้ามงกุฎเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะน้องเกรซค่ะได้เริ่มมงคลนะคะไปทำพิธีรำแก้บนถวายองค์พ่อราหูทรงทรัพย์ณราหูเทวาลัยหลังจากที่คุณแม่นะคะได้ไปบนขอพรให้กับลูกสาวค่ะได้รับตำแหน่งมิสไทยเลเวล2019รวมไปถึงนะคะเธอยังได้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถวายอัญมณีเพชรพลอยแด่องค์พระราหูทรงทรัพย์เพื่อให้เงินทองไหลมาเทมานะคะชีวิตสดใสแวววับดั่งอัญมณีอีกด้วยไปฟังเสียงเธอกับคุณแม่กันค่ะคุณแม่นับถือที่นี่มากก็ไหว้เป็นปกติตลอดทุกวันพุธนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องเกจะเข้าประกวดก็เลยมาขอว่าขอเอาจริงๆเลยคือขอให้น้องเกเข้ารอบลึกแล้วก็ถ้าน้องได้เนี่ยก็จะมารำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกน้องนะก็ทำให้เต็มที่ค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณแม่พูดคุณแม่เพิ่งมาบอกแล้วก็มีเวลาเต็มตัวแค่4ชั่วโมงของวันหนึ่งก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นการโชว์ให้คนอื่นดูแต่มันเป็นการรำแก้บนเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามภาพบรรยากาศสุดฟินกับกิจกรรมรีวิวบันเทิง Meet and Greet กับแก้วกลางดงกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะนี้กันนะคะต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตอนนี้นะคะถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากๆกับโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างค่ะแต่นอกจากที่เราได้พูดคุยนะคะกับนักแสดงนำทั้ง4คนไปแล้วยังมีอีกหนึ่งนักแสดงนะคะเป็นนักแสดงรุ่นเด็กค่ะที่ถูกชมไม่แพ้กันนะคะไปฟังกันดีกว่านะคะว่าเขาถูกชมว่าอะไรกันบ้างคนที่ชนะคือคนที่ตีไกลที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่รับบทนะคะโปรเมวัยเด็กค่ะน้องมารินดาเฮลฟินนะคะฝีมือการแสดงขนาดนี้แต่รู้หรือไม่ว่าคือการเล่นหนังเรื่องแรกของเธอเลยนะคะส่วนฉากไหนที่น้องรู้สึกว่ายากแล้วก็ท้าทายความสามารถทางการแสดงมากที่สุดไปฟังเสียงน้องกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะเป็นการแสดงครั้งแรกของหนูเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับบทบาทนี้ค่ะก็มีการเวิร์คช็อปก่อนแต่ก็เครียดมากค่ะชีวิตจริงเราได้เล่นกองไหมเล่นบ้างค่ะถ้าเล่นเองก็ไม่ได้เครียดขนาดก็ตอนแรกที่หนูได้อ่านบทก็คือน้ำตาไหลเลยเพราะว่าชีวิตเขาเหมือนเขาฝึกมามากคือกว่าเขาจะได้ขนาดนี้ค่ะฉากไหนที่ว่าที่เราแสดงมาแล้วเราได้ยากที่สุดฉากวิ่งแล้วก็ฉากตีกอล์ฟค่ะเพราะว่าเราแสดงเป็นเขาซึ่งเขาเป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งเขาก็วงสวิงสวยมากๆแล้วเราก็ต้องทำให้ถ้าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ให้กำลังใจทุกคนค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้ก็จะได้อะไรกลับไปแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถไปชมฝีมือการแสดงของน้องมารินดาได้นะคะในภาพยนตร์โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างเข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะต้องไปชมกันให้ได้ห้ามพลาดกับภาพยนตร์ดีๆเรื่องนี้กันด้วยนะคะมาต่อกันที่ภาพความประทับใจกันดีกว่าค่ะกับกิจกรรมเมื่อวานนี้อ๋อไม่ใช่สิเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับกิจกรรมรีวิวบันเทิง Meet and Greet กับแก้วกังดงที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมไอบิสไตล์กรุงเทพข้าวสารเวียงใต้นะคะภายใต้ชื่องานแบบเก๋ๆว่าจากป่าสู่เมืองจากเมืองสู่ถนนข้าวสารสนุกสนานกับแก้วกลางดงค่ะที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับผู้โชคดีจำนวน50ท่านได้ไปทำกิจกรรมแบบใกล้ชิดนะคะสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้จัดและนักแสดงค่ะทั้งอาร์ตพลังธรรมไม้วริศอุ้มนะคะยูโดสเตฟานี่
เอแล้วก็ซ่วมสุขภัณฑ์นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่หน้างานเนี่ยมีบูธของผู้สนับสนุนอย่างผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงนะคะมาแจกขนมอร่อยอร่อยรองท้องกันก่อนนะคะพร้อมกันนี้ยังมีการเวิร์กช็อปทำขนมให้กับแฟนๆได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมภายในห้องอาหารสตรีทนะคะกรุงเทพข้าวสารที่จัดขึ้นอย่างหรูหราเพื่อต้อนรับแฟนคลับค่ะให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมและดินเนอร์มื้อพิเศษไปกับเหล่านักแสดงนะคะซึ่งการเปิดตัวของชาวแก๊งแก้วกลางดงก็ไม่ธรรมดาเริ่มต้นกันด้วยการร้องเพลงเพราะๆนะคะเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันนะคะก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยแล้วก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานค่ะเหล่านักแสดงนะคะรวมยังได้ร่วมรับประทานอาหารเสิร์ฟอาหารให้กับแฟนๆได้อิ่มท้องกันด้วยปิดท้ายค่ะกับความประทับใจนะคะด้วยการไฮทัชและการถ่ายรูปเซลฟี่เรียกว่าฟินอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆเหล่านักแสดงจะรู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะสนุกครับแฟนๆก็แบบว่าร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเล่นเหยียบไอ้ลูกโป่งอะไรลุ้นกันใช่ค่ะก็เขาก็เอ็นจอยทุกคนสนุกสนานกันเดี๋ยวขอแชร์ได้ไหมคะแชร์ได้ไหมคือพอดีว่าเซฟเข้าห้องน้ำอยู่ฝั่งผู้หญิงใช่ไหมคะเลยได้เสียงใครแบบนานมากจะเลยแบบอ๋อตอนมีคนเปิดของห้องน้ำชายค่ะอ๋อรู้แล้วพี่ไม้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะซ้อมร้องอยู่ในนั้นเซฟก็แบบโอ๊ยบันเทิงแล้วเซฟเข้าไปทำอะไรยังชั่วโมงดีใจนะพวกเราก็ดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับอย่างดีนะคะถ้ามีโอกาสจะไปตอบแทนบุญคุณแฟนบอกว่าตอบแทนบุญคุณด้วยการเอากบออกได้ไหมฮะรู้สึกว่าตอนนี้มีแต่คนเกลียดกบมากถ้าเกิดว่ามีใครอยากให้เอากบออกเดี๋ยวลองส่งข้อความมารับรองว่าภายใต้กบมีอะไรซ่อนอยู่กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะห้องอาหารสตรีทกรุงเทพข้าวสารโรงแรมไอบิสสไตล์กรุงเทพข้าวสารเวียงใต้และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เลอแปงด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดกับละครแก้วกลางดงคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าความรักของแต่ละคู่จะสมหวังหรือไม่ส่วนใครที่รอฉากฟินๆของผู้จัดอาร์ตพลังธรรมต้องบอกเลยว่าเตรียมรอจิกหมอนไว้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็มีโอกาสได้เจอค่ะน้องยูโดทันทัศน์ก็เลยแอบถามนะคะเรื่องงานไปแล้วขอแอบถามเรื่องหัวใจกันหน่อยมีภาพแล้วก็มีข่าวแว่วๆมานะคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะเพราะว่ามีข่าวว่าหนุ่มยูโดเนี่ยกำลังซุ่มปลูกต้นรักนะคะกับนางเอกสาวบัวอยู่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหนุ่มยูโดเนี่ยเป็นแค่เพื่อนก่อนที่จะชี้แจงข้อมูลนะคะว่าจากการที่นัดเจอกันเนี่ยเพราะว่าไปถ่ายรูปเพราะว่ายูโดเนี่ยถ่ายรูปสวยมากก็เลยไหว้วานนะคะให้เพื่อนไปช่วยถ่ายรูปไปเท่านั้นเองค่ะเราก็เลยไปถามหนุ่มยูโดกันบ้างเพื่อให้ฝ่ายชายยืนยันคำตอบว่าเอ๊ะจะตอบเหมือนกันหรือเปล่านะไปฟังเสียงยูโดกันค่ะก็กับพี่บัวนี่ก็จริงๆคือเราเล่นละครด้วยกันจากคุณแม่สมรอยครับก็สนิทกันในระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็ถ่ายละครกันมานานแล้วก็คือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปเวลาอยู่ในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วพอแบบละครจบหรืออะไรเงี้ยเวลาแบบเขาอยากจะถ่ายพวกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราไปช่วยถ่ายให้หน่อยบางทีมีคนคุยแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าตกลงเป็นแฟนหรือมีสถานะที่แบบว่าไม่โสดอะไรเงี้ยครับหลายคนก็เลยแบบว่ายูโดมีแบบบุคลิกคล้ายๆในละครหรือเปล่าไม่ครับไม่จริงๆผมเป็นคนอะไรเข้าหาคนง่ายทายาใสดีอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าเริงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความคล้ายกับตัวจริงแต่ว่าอย่างเรื่องเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลิกแล้วอ้าวแปลว่าเมื่อก่อนเคยมีเมื่อก่อนเคยเป็นแล้วกันใช่เขาเคยเป็นเคยไหมต้องทุกคนเนี่ยผู้ชายก็น่าจะมีความเจ้าชู้เนาะมีความแบบขี้เล่นขี้อะไรเงี้ยเป็นธรรมดาแต่พอมันโตขึ้นมันก็จะแบบห่างๆเรื่องนี้ไปเองอะไรเงี้ยครับรู้สึกเหนื่อยเมื่อก่อนเคยเจ้าชู้แต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วนะคะเอาละค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวของน้องเมียววดีหรือว่าน้องอุ้มกันบ้างดีกว่าบอกว่าก่อนหน้านี้เธอได้ดรอปเรียนไปนะคะเพราะว่างานยุ่งมากๆแต่ตอนนี้พร้อมที่จะกลับมาตั้งใจเรียนแล้วเพราะว่าใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะหลายอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าอุ้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่คณะมัณฑนศิลป์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ปี4แล้วด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่งานในวงการบันเทิงแน่นมากค่ะเธอก็เลยขอดรอปเรียนเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้พอคิวลงตัวค่ะก็เริ่มที่จะกลับไปลุยทีสิทธิ์โปรเจกต์จบเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้มบอกว่าแม้จะจบช้าสักหน่อยแต่ว่าไม่ทิ้งการเรียนแน่นอนไปฟังเสียงของน้องอุ้มกันค่ะ
คณะมัณฑนศิลป์คือการเรียนมันจะไม่ได้แบบอ่านหนังสือแล้วสอบอะไรเงี้ยมันต้องทำงานส่งคืองานมันจะค่อนข้างหนักมากอะไรเงี้ยคือเราก็เลยต้องดรอปไปช่วงนึงค่ะแล้วก็หลังจากที่เราผ่านพ้นช่วงวุ่นๆอะไรไปเรื่องงานอะไรเงี้ยพอมีเวลาเราก็กลับไปเรียนหนังสืออีกรอบนึงคือจริงๆเราอุ้มเหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวก็จบแล้วค่ะแล้วคือก็มีเรียนกับรุ่นน้องค่ะก็รู้สึกเกรงๆเขินๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็น้องเขาก็น่ารักพยายามที่จะทำให้มันเต็มที่ทั้งสองด้านคือการเรียนคือมันเป็นคณะที่เราชอบด้วยเราก็เลยแบบไม่อยากจะทิ้งแต่ว่าเราก็ชอบการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องอุ้มนะคะเรียนจบเร็วๆอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเลยโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนชมกันได้นะคะวันนี้เข้าฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรีวิวบันเทิงช่อง28เปลี่ยนช่องไปเจอกันที่ช่อง33ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ